นับสนุนโดย Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับชวนกันมาล้วงบอลไทยแบบลึกๆเป็นประจำแบบนี้ครับทุกคืนวันพุธ4 ทุ่มทาง True Sport 2นะครับช่วงนี้มาพร้อมกับกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์ที่กำลังแรงสุดๆกับผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่เพิ่งจะผ่านพ้นการทำศึก AFF Suzuki ครับรอบริงชิงชนะเลิศในนัดแรกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวันนี้เรายังมีประเด็นของการเชียร์ซึ่งแน่นอนต้องพบกับพิธีกรคู่หูของผมก่อนนะครับน้องแนนณรดากอสุวรรณครับน้องแนนสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเพื่อให้เข้ากับกระแสนะคะสำหรับคนที่รอลุ้นผลจนนัดสุดท้ายที่จะต้องไปเยือนในมาเลเซียนะคะว่าทีมชาติไทยนั้นสามารถที่จะคว้าแชมป์ในรายการ AFF Suzuki Cup ได้หรือไม่กระแสหนึ่งที่เรียกว่ากำลังพูดคุยอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กรวมถึงในสังคมยุคปัจจุบันเรียกว่าเป็นแฟชั่นของการชมการแข่งขันฟุตบอลหรือว่าเป็นกระแสของวงการฟุตบอลไทยที่ณวันนี้พัฒนาขึ้นด้วยพลังของผู้เล่นคนที่12ที่ถือว่ามีความสำคัญมากที่คอยให้กำลังใจนักเตะในสนามวันนี้ค่ะเรามีโอกาสพูดคุยนะคะกับหนึ่งในแกนนำของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ค่ะคุณณัฐวุฒิชัยขันนั่งกับเราในรายการตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทครับครับตัวจริงเสียงจริงค่ะจริงๆถ้าใครติดตามฟุตบอลไทยมานานต้องรู้จักชื่อนี้เชียร์ไทยพาวเวอร์คือได้ยินมานานแต่คงต้องถามเป็นอย่างแรกว่าที่มาที่ไปจุดกำเนิดของเชียร์ไทยพาวเวอร์นี่เริ่มมาอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ครับครับก็จุดกำเนิดของเชียร์ไทยพาวเวอร์ครับก็จริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่เข้ามาดูบอลในสนามเป็นคนที่มีความชอบเหมือนกันชอบที่จะมาดูฟุตบอลชอบที่จะมาให้กำลังใจนักฟุตบอลนะครับก็จริงๆแล้วตัวสมาชิกเนี่ยก็คือดูบอลกันมานานแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งจะก่อตั้งเป็นกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์นะครับโดยพี่พินิจงามพิงค์เมื่อประมาณกุมภาพันธ์44ครับก็44ก็10 กว่าปีด้วยแนวทางของการตั้งกลุ่มนี้คือพยายามที่จะนำเสนออะไรเกี่ยวกับการเชียร์ฟุตบอลไทยคะก็หลักๆเลยก็คือการเข้ามาร่วมให้กำลังใจในฟุตบอลนะครับแทนที่เมื่อก่อนนี้ก็คือจะเวลาไปเชียร์ก็คือต่างคนต่างไปเชียร์ต่างคนต่างเชียร์ใช่ครับก็กระจัดกระจายกันไปด้วยผู้ชมที่น้อยอยู่แล้วมันก็จะน้อยไปใหญ่เพราะว่าต่างคนต่างแยกกันนั่งตอนนี้ก็คือมาทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามาพบปะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับนัดแนะกันเข้าไปเชียร์บอลในรายการต่างๆนั่นหมายความว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามีคนนึงเข้าไปชมฟุตบอลมีทีมชาติไทยลงเตะถ้าไปสังเกตกลุ่มเชียร์ไทยฟุตบอลจะมีความชัดเจนอย่างไรบ้างครับในการเชียร์ของทีมของคุณนะหลักๆเลยของเชียร์ไทยพาวเวอร์ก็คือหนึ่งเลยคือการบิ้วอารมณ์ของกองเชียร์ที่เข้ามาชมเกมนะครับแล้วก็เรียกว่ารวบรวมกำลังพลนะครับที่เข้ามาเชียร์ในสนามด้วยการอาจจะมีการร้องเชียร์กันที่หน้าสนามก่อนที่จะเข้าไปในสนามยังเพลงเชียร์ที่กำลังร้องอยู่ในขณะนี้วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรอบรองชนะเลิศที่ไทยต้องเจอกับฟิลิปปินส์เพลงที่นำมาร้องใครเป็นคนออกแบบหรือว่านำมาจากไหนบ้างคะก็เป็นสมาชิกที่อยู่ในชมรมครับก็อาจจะดัดแปลงมาจากเพลงเชียร์ต่างประเทศแล้วก็เป็นเพลงเชียร์ในฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งในบ้านเรามาปรับเปลี่ยนให้เป็นการร้องเชียร์ทีมชาติเพื่อที่จะให้สมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามาสามารถร้องได้ด้วยจังหวะด้วยอะไรก็จะเป็นคล้ายๆกันอยู่แล้วครับเงื่อนไขในการที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรไหมครับหรือว่าเราเข้ามาแล้วจะสื่อสารกันได้ยังไงเงื่อนไขแรกเลยครับง่ายๆก็คือหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่มีใจรักฟุตบอลต้องการที่จะเข้ามาเชียร์ฟุตบอลนอกนั้นไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับเป็นแฟนส่วนตัวจะเป็นแฟนทีมสโมสรอะไรมีหลากหลายนะหลากหลายครับก็คือกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์เนี่ยที่ตั้งกันขึ้นมานี่ก็จะมีแฟนบอลจากสโมสรต่างๆจริงๆแล้วจะเป็นแฟนบอลที่กลุ่มก่อตั้งเลยจริงๆจะเป็นแฟนบอลที่เป็นคนต่างจังหวัดแล้วเข้ามาอยู่ในกรุงเทพสามารถเดินทางมาชมเกมฟุตบอลในแมตช์ทีมชาติแมตช์รายได้แล้วก็จะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะกลับไปพัฒนาสโมสรของแต่ละจังหวัดด้วยครับแล้วทุกวันนี้เราสื่อสารกันยังไงครับเวลาเราจะไปมีเกมไปแต่ละสนามมีเกมสำคัญที่เราจะต้องไปให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราครับก็ตอนนี้ก็ระบบโซเชียลมีเดียก็จะแพร่หลายมากขึ้นหลักๆเลยเราก็จะคุยกันใน Facebook นะครับในกลุ่มของเชียร์ไทยพาวเวอร์ก็จะมีแฟนเพจเชียร์ไทยพาวเวอร์นะครับมีกลุ่มของเชียร์ไทยพาวเวอร์โอเพ่นกรุ๊ป
ที่จะให้แฟนบอลเข้ามาคุยกันนั้นแนะอย่างล่าสุดนี้ที่เป็นกระแสกันมากที่สุดก็คือเรื่องบัตรเข้าชมเราก็สามารถไปพูดคุยกันในตัวเฟซบุ๊กได้ครับครับ10กว่าปีที่ผ่านมามีประสบการณ์หรือว่ามีอะไรที่น่าประทับใจอยากจะมาถ่ายทอดครับที่ได้เคยเชียร์แล้วมันเป็นอะไรที่แบบยังเป็นไฮไลท์ของกลุ่มเราอยู่ก็หลักๆเลยก็คืออย่างของกลุ่มเราต้องชี้แจงไว้นิดนึงว่าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกๆคนที่เข้ามานะครับก็อย่างที่บอกคือขอแค่มีใจรักที่จะเชียร์ในฟุตบอลนะครับแล้วก็เดินเข้ามาก็คือสามารถคุยกันได้ทุกคนอยู่แล้วครับค่ะคือต้องยอมรับว่ากลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์เนี่ยเป็นกลุ่มนึงที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลไทยมากคนก็มากความควบคุมเพื่อนๆที่อยู่ในทีมกันยังไงบ้างคะมีแบ่งหน้าที่หรือต้องทำอะไรบ้างไหมคะก็จริงๆหน้าที่ต่างๆในการทำงานที่จะไปเชียร์แต่ละแมตช์นะครับมันมีหน้าที่ที่ชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลีดเดอร์คนร้องนำคนนำเชียร์คนบกธงสังเกตว่าของเชียร์ไทยพาวเวอร์เนี่ยครับจะมีสัญลักษณ์อยู่อย่างนึงที่หลายๆคนจะรู้จักคือธงยักษ์นะครับก็จะเป็นธงชาติไทยผืนยักษ์ที่คิดว่าใครที่ชอบดูฟุตบอลหรือสามารถเคยชมฟุตบอลในแมตช์ต่างๆเนี่ยน่าจะอยากเข้ามาอยู่ในส่วนของใต้ธงยักษ์ผืนนี้ที่เราจะนำขึ้นในตอนร้องเพลงชาติครับแล้วก็เวลาที่ฟุตบอลได้ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเชียร์ไทยครับคือการเชียร์ก็ธรรมดามันก็ต้องมีอารมณ์ร่วมไปกับเกมครับซึ่งมันจะมีหลายแบบเช่นไม่พอใจการตัดสินแม้กระทั่งไม่พอใจทีมชาติไทยในวันที่เล่นไม่ดีบางวันอะไรพวกนี้ครับตรงนี้เราพยายามทำยังไงฮะให้แฟนๆหรือว่าสมาชิกของเราไปในทิศทางที่มันถูกต้องอะไรประมาณก็จริงๆมันเป็นคล้ายๆกับกฎของกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้ร่างออกมาเป็นกฎ1 2 3 4 5แต่เป็นกฎที่พวกเราคุยกันอยู่แล้วว่าอย่างในส่วนของนักฟุตบอลไทยที่วันนั้นอาจจะเล่นได้ไม่ดีก็หลายๆคนจะเข้าใจอยู่แล้วครับว่าฟุตบอลใน1แมตช์ใช่ครับไม่สามารถอาจจะไม่สามารถเล่นดีได้ตลอด90นาทีอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของโค้ชเป็นข้อที่โค้ชต้องจัดการเรามีหน้าที่ที่จะซัพพอร์ตในส่วนของทีมทำยังไงก็ได้ให้นักฟุตบอลของเราได้ยินเสียงกองเชียร์ของเราได้ตลอดเวลาเมื่อสักครู่นี้คุณนัทบอกว่าน่าจะมีผู้ชมหรือว่าแฟนบอลส่วนหนึ่งที่อยากจะเข้าไปร่วมอยู่ใต้ผืนธงชาติไทยในขณะที่เชียร์ถามความรู้สึกของคุณนัทครั้งแรกเลยที่เราเข้าในกลุ่มนี้ก่อนแล้วได้มีโอกาสอยู่ใต้ผืนธงชาติไทยของเรารู้สึกยังไงบ้างคะเพราะอยากไปเหมือนกันใจเต้นครับต้องบอกว่าจริงๆใจเต้นผืนแรกธงชาติผืนแรกที่ผมได้เข้าไปสัมผัสจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็หลักๆเมื่อก่อนจะเป็นที่สนามสุพัชราไซก็พื้นด้วยพื้นที่ด้วยอะไรก็จะได้ธงผืนเล็กลงมาหน่อยนะครับก็เป็นอะไรที่ได้ร้องเพลงชาติได้ลองวิ่งชาติไทยใต้ธงผืนยักษ์ครับได้ธงชาติไทยผืนยักษ์เนี่ยต้องไปดูครับต้องลองเข้าไปดูแล้วจะรู้ถึงบรรยากาศน้ำตาไหลไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่คนลุกพูดยังคนลุกอยู่เลยนะครับแต่วันที่เราจะได้รับถ้วยแชมป์ครั้งนี้กับ AFF Suzuki ครับคิดว่าจะมีเสียน้ำตาไหมคะในฐานะผู้นำเชียร์ต้องมีครับดูท่าแล้วก็อย่าง AFF Suzuki ครับก็เตรียมตัวกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยในเรื่องของธงยักษ์เพราะว่าในปีนี้เราจะต้องเล่นในบ้านก่อนแล้วแมตช์ที่2เราจะต้องไปเยือนที่มาเลเซียครับก็คือทางในกลุ่มก็จะมีกลุ่มย่อยกลุ่มนึงคือกลุ่มคนบ้าบอลไทยค่ะอันนี้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มย่อยของเชียร์ไทยทีเพื่อที่จะเดินทางไปเชียร์น้องๆทีมชาติไทยถึงต่างประเทศอันนี้คือกลุ่มที่ตามติดชีวิตนักบอลใช่ครับแสดงว่ามีประสบการณ์ในการตามไปเชียร์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับก็ล่าสุดไปสิงคโปร์ติดตามด้วยกลุ่มคนบ้าบอลไทยอย่างในซูซูกิครับที่ผ่านมาเนี่ยครับเราไปมาแล้วใช่ไหมฮะซูซูกิครับไปมาแล้วครับก็ไปในรอบที่แข่งขันที่สิงคโปร์ครับนะครับก็ตอนนั้นได้ดู2แมตช์เพราะว่าด้วยเรื่องสมาชิกหลายท่านก็จะมีเรื่องของงานเรื่องของเวลาจำกัดครับไม่ได้กลับไปแล้วเราปรับเปลี่ยนวิธีการเชียร์ไงไหมครับไปอยู่ที่ในต่างประเทศเนี่ยพอคนน้อยอ่ะมันน้อยลงจากในประเทศไทยเราเยอะมากแล้วก็ไปในสภาพแวดล้อมที่มีแต่เยือนเขาด้วยอะไรประมาณนั้นก็จริงๆแล้วครับ
ในทุกๆประเทศที่ได้ไปกันมาครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีในช่วงอินชอนเกมหรือว่าเป็นสิงคโปร์ใน AFF เนี่ยทุกที่จะมีคนไทยอยู่แล้วแล้ว คนไทยทุกคนพร้อมที่จะส่งเสียงเชียร์ส่งเสียงให้กำลังใจนักฟุตบอลไทยอยู่แล้วก็ได้พันธมิตรจากคนอยู่ที่นั่นด้วยใช่ครับมาร่วมทีมกับเราก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอารมณ์อีกหนึ่งฟิวชั่นหนึ่งนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจและต้องขออนุญาตชื่นชมเลยค่ะนั่นก็คือแฟนบอลกลุ่มบ้าคนฟุตบอลไทยใช่ครับที่ไปทำความสะอาดสนามหลังจบเกมการแข่งขันแล้วถือว่าได้รับการชื่นชมจากเพื่อนๆต่างประเทศอันนี้คือเป็นแนวคิดก่อนที่เราจะเทียร์เราก็อยากจะให้เป็นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าใช่ครับตอนนี้ก็คือก็กลุ่มเชียร์ไทยก็จะพยายามสร้างวัฒนธรรมให้กับแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในกลุ่มเชียร์ไทยครับหลังจากการแข่งขันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าที่สนามที่อัศจรรย์เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยขยะไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามครับก็อยากให้ในกลุ่มของเชียร์ไทยมีความรับผิดชอบในส่วนพื้นที่ที่เราเข้ามาเชียร์นะครับแล้วก็มันเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนด้วยนะครับที่จะทำความสะอาดในส่วนนี้แม่เยี่ยมมากเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะครับค่ะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคงจะมีประเด็นใหญ่กับกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์ที่เราเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับซึ่งเชียร์ไทยพาวเวอร์ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่คงจะต้องอินอยู่กับกระแสตอนนี้แล้วก็มีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในการจัดเกมทั้งในรอบรองชนะเลิศแล้วก็เกมนัดชิงชนะเลิศที่ผ่านไปด้วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2นะครับ